วิกฤตแล้วครับช่วงนี้ต้นข้าวข้าวยืนต้นตายหมดนะครับตอนนี้แหล่งน้ำธรรมชาติก็ไม่มีครับแห้งหมดทุกเบื้องต้นก็น่าจะต้องใช้รถบรรทุกน้ำก็โดนภัยแล้งทุกปีนะคะก็บางทีก็ตายแต่ไม่ตายถึงขนาดนี้ค่ะแต่ปีนี้ตายมากกว่าทุกปียังมีปล่อยปล่อยมาให้บ้างก็ได้สูบน้ำประทังจากคลองจากอะไรบ้างตอนนี้ในคลองก็ไม่มีนะคะในสระก็ไม่มีแล้วน้ำไม่หมดเลยจากแห้งแล้วคลองก็แห้งแต่ว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงถ้าไม่มาก็คงจะหนักกว่านี้นะคะก็อยากให้เพื่อนเหลือทางคันข้าวถ้าคนไม่มาก็อยากได้อย่างนั้นถ้ามันหมดฤดูข้าวก็อยากให้ช่วยเหลืออย่างอื่นว่าอะไรที่จะช่วยเหลือได้ก็ขอจะเชิญท่านมันไม่เป็นคนเดียวหรอกค่ะเป็นเยอะหลังจากครั้งนี้ไปก็เป็นเยอะ